ทำไมไม่มีใครมาสักคนเลยวะเนี่ยไม่น่ารอดไม่ต้องพูดเหมืองไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเหมืองไปดูข้างในก่อนนะเหมืองเหมืองอย่าเพิ่งไปคนมาแล้วไหนไหนเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยไอ้เหมืองกูดีใจด้วยเฮ้ยเฮ้ยไปต้อนรับกันเร็วไป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 เชิญครับเชิญเชิญโอ้โหเดินทางมาเหนื่อยไปไปไปกินขนมก่อนกินขนมก่อนมีเกมให้เล่นเยอะเลยนะคะมาทั้งหมดกันดีกว่าครับมาเลยครับผมนี่นะคะมีของกินด้วยค่ะมีของค่ะมียิงปืนกับมาโป่งนะคะแล้วนั่นเลยค่ะมาเลยมาลูกโป่งไหมครับน้องยิงปืนน้องอยากยิงปืนรางวัลจุใจแน่นอนค่ะใครอยากได้รางวัลมาเลยปุ๊บ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 เลยถ้าปลาโป่งได้10โป่งครับรับของรางวัลไปเลยเป็นตุ๊กตานะฮะเดี๋ยวเราสองกินเลยนะจัดงานดีด้วยเนาะคุณที่จัดงานใช่ไหมคะใช่จริงๆด้วยอ่ะแม่จำหน้าในบทสัมภาษณ์ได้ขอบคุณนะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้สนุกทั้งเด็กทั้งคนแก่เลยครับโอ้ยินดีมากเลยครับปีหน้าพี่จัดอีกนะคะได้สิครับเดี๋ยวจัดให้เลยปีหน้าจัดอีกนะพ่อหนุ่มนะหนุ่มมากๆเลยค่ะขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีใจด้วยนะเหมืองทุกคนเห็นความตั้งใจของเหมืองจริงๆขอบคุณมากนะโปเดี๋ยวเหมืองมาแป๊บนึงรออยู่นี่นะคุณสิตาคุณเหมืองนี่จะไปแบบไม่ลาจริงๆครับตาจะลาออกทำไมถึงไม่บอกวิเลยอะคะก็ฉันก็กะว่าจะบอกพวกคุณวันนี้แหละค่ะไม่เอาอะค่ะวิไม่ให้ไปอะอย่าไปเหรอทำไมพวกคุณต้องด่ามากกันด้วยคะฉันไม่อยู่แค่คนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าไปเลยนะพวกเราต้องการเธอใช่ครับกลับไปคุณก็ไปอยู่คนเดียวอะอยู่ที่นี่เถอะแก่ขึ้นมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยผมจะดูแลคุณยังไงคุณจะดูแลฉันเหรอคะใช่สิครับคุณคือครอบครัวของผมนะคือฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะต้องการฉันมากขนาดนี้อะค่ะพวกฉันนะแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งตกลงไม่ออกแล้วนะนะคะไม่ออกนะคะก็ได้ค่ะถ้าพวกคุณอยากให้ฉันอยู่ฉันก็จะอยู่ค่ะงั้นหลังจากเนี้ยวีจะบอกรักคุณสิตาทุกวันเลยนะคะคุณสิตาจะได้รู้ว่าวีรักคุณสิตามากแค่ไหนลองนะคะ